คุณผู้ชมครับในช่วงสงกรานต์แน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งด่านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนล่าสุดคุณผู้ชมครับที่ด่านแห่งหนึ่งนะฮะที่อยุธยาตำรวจตั้งด่านตามปกติเลยจนกระทั่งไปเจอกับรถคันหนึ่งขับเข้ามาท่าทีดูมีพิรุธแล้วสุดท้ายขับรถแหกด่านหนีไปไกลถึง40กิโลเลยครับสรุปสุดท้ายจุดจบอยู่ที่ร่องกลางถนนเพราะยางแตกเหรอคะเพราะยางแตกถึงหนีไปต่อไม่ได้คุณผู้ชมแต่เขาหนีจากจุดตรวจเนี่ยไปไกลถึง40กิโลด้วยกันนะฮะคือเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมครับเราจะเห็นว่ารถคันสีแดงขับเข้ามาที่ด่านพอขับเข้ามาเสร็จตำรวจก็พยายามจะพูดคุยก่อนแล้วก็ขอตรวจค้นรถจู่ๆ จังหวะที่ขอตรวจเสร็จปุ๊บฝ่าเลยทันทีฮะนี่ไปแล้วเร่งเครื่องสุดแรงที่สามารถทำได้เลยโดยตำรวจสภ.อุทัยเนี่ยตั้งด่านอยู่ที่ตำบลธนูอำเภออุทัยนะฮะก็มีการไปพูดคุยกับรถคันนี้จู่ๆพอแหกด่านออกไปก็ขับหนีไปเลยฮะตามเส้นทางเขตติดต่ออำเภอบางประหันเจ้าหน้าที่ก็ไล่ล่าเลยอย่างกระชั้นชิดเราจะเห็นภาพว่ามีการไล่ล่ากันแต่รถคันสีแดงนี้ไล่ยังไงก็ตามประกาศยังไงก็ตามไม่ยอมจอดเลยนะฮะจนกระทั่งอยู่ดีๆรถเก๋งคันสีแดงที่ขับหนีไปเนี่ยยางมันระเบิดแต่ยางระเบิดยังไม่ยอมหยุดอีกนะก็ขับบดไปอย่างนั้นแหละใช่ก็ขับบดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเสียหลักคุณผู้ชมฮะไปต่อได้แล้วตกร่องกลางถนนตำรวจก็เลยรีบลงไปนะฮะทำการจับกุมตัวทันทีรวมระยะทางที่ขับหนีไปเนี่ยถึง40กิโลเมตรเจ้าหน้าที่พอนำตัวออกมานะฮะก็สภาพเปื้อนไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นร่องน้ำไปเจอกับก็คือนายรุจิกรอายุ28ปีเนี่ยคือเมื่อกี้คือเส้นทางที่เมื่อกี้ขับไล่กันไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะไกลนะไกล40กิโลเนี่ยคืออีกจะข้ามอีกจังหวัดนึงอยู่แล้วเนี่ยคุณผู้ชมไปตรวจสอบภายในรถหน่อยเจออะไรบ้างไปเจอถุงพลาสติกใสใบนึงนะฮะบรรจุยาเสพติดตอนแรกก็คิดว่าโอ้โหขนมาเยอะมั้ยไม่เจอเพียงแค่1กรัมเท่านั้นในรถใช่แต่ว่าในรถเนี่ยมันก็จะมีพลาสติกถุงใสๆเนี่ยตกอีกหลายอย่างนะฮะตำรวจก็เลยมีการเก็บไว้เป็นหลักฐานไปสอบถามคนขับรถให้การรับสารภาพเลยบอกว่าตัวเขาเนี่ยเพิ่งจะเลิกงานมาแล้วก็ขับรถมาเจอด่านตอนแรกเขาบอกว่าก็ทำท่าทีใจดีสู้เสือเลยขับเข้าไปในด่านแต่พอตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตตรวจรถหน่อยได้ไหมครับเท่านั้นแหละคุณผู้ชมฮะเสือเพ่นแล้วตอนนี้ขับหนีทันทีเลยด้วยความตกใจเพราะว่าตัวเองเนี่ยเสพยาเสพติดมาก็เลยขับหนีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นะครับก็เลยมีการแจ้งข้อหาก็คือมียาเสพติดประเภทยาเคไว้ในครอบครองขับเสพแล้วก็ขับรถประมาทหวาดเสียวโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนะฮะเพราะฉะนั้นยาเสพติดอย่ายุ่งเด็ดขาดเลยดีที่สุดนะฮะหมดอนาคตเลยนะคะ